วันนี้เราอยู่ที่ไหนครับวัดล่องขุนวัดล่องขุนวันนี้เราจะมาดูถ้ำที่วัดล่องขุนเป็นถ้ำเปิดใหม่โอ้นี่ไงหัวกะโหลกเออเขาเป็นกลวยหัวกะโหลกอะตรงเนี้ยใช่นี่บรรยากาศในวัดโอ้ยสวยมากเลยข้างในนู้นไปเลยเข้าไปดูข้างในดีกว่าครับเขาบอกว่ามันมีศิลปะมีศิลปะใช่เราเข้าไปดูศิลปะข้างในกันนี่รูปปั้นอะไรนี่เป็นซูเปอร์ฮีโร่ป่ะเนี่ยมดเอ็กซ์เฮ้ยไอรอนแมนป่ะเนี่ยเออเหมือนไอรอนแมนเลยมีตรงนี้ด้วยไอรอนแมนเวอร์ชันภาษาไทยห้ามคนเมาสุราเข้าวัดเป็นลูกหัวกะโหลกว้าวเฮ้ยอันนี้มันตัวนี้เขาเรียกอะไรนะพีเดเตอร์ออกมาจากใช่มุดขึ้นมาไปเข้าข้างในดีกว่าไปอาทิตย์ไปครับห้องน้ำสีทองใหญ่ไหมใหญ่นี่ห้องน้ำสีทองห้องน้ำหรือบ้านเนี่ยยังใหญ่เลยอ่ะห้องน้ำใหญ่มากเฮ้ยอันนี้มันเดฟพูอ่ะที่นี่เดฟพูอันนี้เป็นอะไรเนี่ยคนเหล็กป่ะอันนี้กัปตันอเมริกานี่ไงกัปตันอเมริกาเหรอปะกับตอนอเมริกามีเขาด้วยสับปะหลาดอันนี้สับปะหลาดอะไรไม่รู้เนี่ยอยู่ในนรกกระเป๋าอ่ะไปเจอนรกมั้งอุ้ยอะไรอ่ะไอ้นี่ไง Pirates of the Caribbean น่ะจอสลับอ่ะเคยดูป่ะเคยดูเรือจอสลับอ่ะปั้นเนนด้วยอ่ะมีรูปปั้นเนนเนนกำลังทำอะไรนั่งสมาธิใช่เนนนั่งสมาธิก็นี่อันนี้ปิดปากเนนปิดปากเนนคนนี้ปิดจมูกโอ้โหมีเนนหลายเนนเลยอ่ะเนนที่จับตาโอ้เนนนี้ปิดตาเนี่ยอันนี้เป็นหูอันนี้ปิดหูอันนี้ปิดตาอันนี้ปิดหูอันนี้ยืนสงบยืนสงบเหมือนกันอันนี้เดินจงกรมปะเนี่ยใช่เหมือนท่าเดินเลยนี่ไงถ้ำเจอถ้ำอยู่ตรงนู้นใช่เปล่านี่ไงป้ายเขาบอกว่าถ้ำสินโหตรงนี้น้ำตกสวยมากอ่ะโหตรงนี้ระฆังทองระฆังทองใหญ่มากนี่ไงป้ายเขาบอกอยู่นี่ไงทางเข้าถ้ำสินเราจะนับเพราะที่แต่จะไปเจอแมนอยู่อ๋อถ้าจะไปเจอแมนไม่กลัวโอเคไปดูถ้ำดิน้ำตกไหลลงมาเฮ้ยด้านหน้านี้เหมือนล่าลิงเลยปะเนี่ยใช่ปะนี่ไงทางเข้าถ้ำ50 บาทใหญ่มากเข้าถ้ำกันครับโอ้ยมืดมากเลยครับต้องอยู่นึงน้ำตกใสแล้วจะเข้าไปอ่ะโอเคครับข้างในถ่ายรูปแบบวิดีโอได้นะครับครับผมความกรุณาห้ามจับงานด้านในนะครับห้ามจับผลงานนะครับโอเคไหมครับดูอย่างเดียวโอเคไหมครับครับทำไมไม่จับเดินตามไปเดินตามคุณตาดูหน้าดูหน้าดูดิมืดไหมมาปลาเฮ้ยตัวอะไรแมงกะพรุนน่ะเฮ้ยนี่มันไพเรตไอตัวเนี้ยไอหนูปลาหมึกอะไอนี้ม้าน้ำโอ้โหปลาเต็มเลยนี่เราอยู่ในโลกใต้ทะเลปะเนี่ยใช่ไหมเฮ้ยนี่อะไรนี่สัตว์ป่าคนเล็กกลัวไหมอาตี้กลัวเหรอ
โอ้ยตรงนี้มีเพลงก็ได้ด้วยอ่ะวันนี้หัวกะโหลกถือผ่านนรกมาแล้วไงต่อไปก็จะเป็นโซนสวัสดิ์แล้วสวัสดิ์แล้วนั่นนรกเนาะมีแต่ผีสาบมีแต่ผีเท่านั้นเลยเมื่อกี้ตอนนี้เรากำลังจะผ่านประตูไปอีกประตูนึงครับเป็นประตูเข้าสู่สวัสดิ์ประตูนี้มาสวัสดิ์จะสวยงามขนาดไหนสวยงามเออจะสวยขนาดไหนนี่เราอยู่ในโซนสวัสดิ์แล้วก็สวัสดิ์สว่างเลยเห็นปะเป็นพระโอ้ตรงนี้มีอะไรอ่ะมีรูปปั้นของใครไม่รู้โบสถ์ก็จะมีพระอยู่นี่ก็จะเป็นพระเหมือนกันแล้วก็มีน้ำตกด้วยเห็นไหมนี่ดูน้ำตกให้ดูนะใช่เอาดอกไม้มาไหว้เนี่ยไหว้น้ำตกกันมีเงินหัวตาด้วยโอ้เขาโยนเงินเลยนี่เงินตรงนี้ได้เหรอโอ้ตรงนี้เป็นหินงอหินย้อยเฮ้ยตรงนี้มองเห็นข้างนอกด้วยด้วยปลาปลาปลาอะไรไม่รู้ปลาทองปลาปลาทองแบบไม่คุ้นเคยกับข้าวเลยจะเป็นทางออกจะเป็นทางออกแล้วสุดทางแล้วตอนนี้เรามาถึงทางออกแล้วครับส่วนสวรรค์จะมีแค่นี้ส่วนนรกมันโหน่ากลัวมากที่พี่หญิงอันนี้กลัวมากอุ้ยอินดี้ข้างในนี้มีอะไรอ่ะอุ้ยตรงนี้มันเหมือนพระธาตุหรืออะไรทั้งอย่างอ่ะในวัดน้องขุ่นเนี่ยออกมาแล้วตรงนี้มีระฆังอันนี้มันต้นไม้เนี่ยเขาเรียกต้นไม้หิมพานต์นะต้นไม้หน้าคนน่ะน่าจะเป็นต้นไม้สวรรค์ต้นไม้สวรรค์นะเออมีหน้าคนด้วยอ่ะแต่เขายังทำไม่เสร็จผีผู้ชายนี่ผีผู้ชายครับน่าจะผู้หญิงก็มีคิ้วอันนี้ผู้หญิงอันนี้ผู้ชายผีผู้ลูกโอ้โหน้ำตกสวยโอ้นี่ระฆังอยู่บนหินน่ะนี่เมื่อกี้นี่ไงแล้วผีอันนั้นนะอันนี้มาแล้วเสียงดังมาก